สวัสดีครับผมอีกคนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่ข้างนอกครับสวัสดีครับอยู่ข้างนอกต้องทับฟ้าบอกว่าทำไมมาข้างนอกแล้วก็คือมีน้องเนี่ยทักกันว่าที่ในการหายไม่หายไปไหนวะหายไปไหนวะอ่ะเราออกมาแล้วครับถือว่าถือโอกาสออกมาเลยก็คือเราจะมาในคอนเซ็ปต์อร่อยในซอยครับคืออะไรอร่อยในซอยเหมือนคอนเซ็ปต์สวยในซอยสวยในซอยสวยที่สุดครับแต่ว่าเราอันนี้อร่อยในซอยอร่อยในซอยอร่อยที่สุดครับแล้วผมได้ทำการโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าเฮ้ยมีที่ไหนอร่อยอร่อยก็มีพี่อยู่คนหนึ่งครับผมว่าน่าสนใจเลยอันนี้บะหมี่ในซอย101ครับเดี๋ยวลองดูแม่งอร่อยไหมแต่ว่าผมบอกก่อนว่าอร่อยในซอยเนี่ยคอนเซ็ปต์คือไม่จำเป็นต้องดังที่อะไรคือไม่สนใจอ่ะขอให้เป็นร้านประจำร้านที่กินประจำของพวกคุณแล้วก็พวกแก๊งอ่ะแนะนำกันมาได้เลยไปดูครับวันนี้เราจะแดกอะไรกันไปครับมาครับผมถึงหน้าร้านแล้วครับที่เขาแนะนำมาครับชื่อพัทสตีโอเลยให้การเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับเขาแนะนำมาว่าในซอยแล้วหนึ่งมีบะหมี่แดงครับน้ำจิ้มแจ่วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูว่าแปลกตรงน้ำจิ้มอร่อยไหมไปมาครับผมถึงแล้วครับเอาพี่เมนูแนะนำผมได้ยินผมมาจากเฟซบุ๊กครับแล้วก็เขาแนะนำมาว่าร้านพี่เนี่ยเป็นบะหมี่น้ำจิ้มแจ่วอะไรอย่างเงี้ยมันมีจริงไหมเนี่ยเอาขอเมนูแนะนำที่เขาแนะนำมาเลยได้ครับบะหมี่แจ่วหมูแดงย่างหมูย่างเหรอบะหมี่แจ่วหมูย่างทำกันบ้านอะไรเลยสั่งไปแล้วครับเมื่อกี้ครับผมแหมเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวได้ครับผมเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาอาหารจะอร่อยไหมไปเดินเข้ามาเหมือนร้านปิดแล้วอ่ะไอ้ที่เปิดก็จริงป่ะเนี่ยที่ปิดยาวหรือปิดปรุงหรืออะไรเนี่ยไปดูแล้วรอมาเสิร์ฟก่อนดูว่าจะน่ากินไหมเห็นควันขึ้นนี่ไม่ได้ร้อนนะใส่ไดไอซ์ใช่ไหมมาแล้วครับผมบะหมี่เจ่าหมูย่างครับที่ท่านพัทพิทาชิโอครับจากเฟซบุ๊กที่ผมโพสต์ไว้และนำมาครับผมเมนูแรกครับของช่วงใหม่ของเราครับผมอย่าลืมครับรายการอร่อยในซอยแอะมันคือน้ำจิ้มแจ่วครับที่เขาปรุงไว้สำหรับใส่บะหมี่โดยเฉพาะเลยล่าไปในบะหมี่เขาเรียกว่าเห็นเขาบอกเมื่อกี้นะบอกว่าเป็นบะหมี่ฟิวชั่นครับอีสานฟิวชั่นบะหมี่อีสานฟิวชั่นต้องปรุงไปเรื่อยๆก่อนปรุงจนเส้นอืดนะเขาบอกแล้วค่อยกินอีกทีไม่ได้กินนะลองแดกเลยแล้วกันลองดูก่อนจัดเต้ดูปากแล้วผมมีความครีมมี่แล้วมันจะแบบว่าไม่ต้องปรุงอ่ะต้องห้ามปรุงอ่ะเพราะว่ามันแบบอร่อยแล้วไม่มีเครื่องปรุงไม่ได้ซื้อมาเละอ่ะเดี๋ยวเราชิมหมูแล้วกันแล้วผมติดน้ำจิ้มนิดเล็กโอ้โหโอเคนะย่างแบบไม่ค่อยสุกอ่ะอันนี้คือแบบตั้งใจหรือไม่ใส่ใจอ่ะอันนี้ดูริมถนนนี่เลยนะตอนนั้นหนึ่งนะอย่าลืมครับผมกับช่วงใหม่ของเราครับรายการอร่อยในซอยครับผมไม่ต้องสนว่าร้านจะใหญ่จะเล็กจะเหี้ยอะไรไม่ต้องสนใจแล้วนะแต่ขอให้เป็นเมนูที่แบบว่ากินประจำกินง่ายๆอร่อยประจำซอยเนี่ยแม่งอร่อยสุดของกูแล้วของพวกกูแล้วไม่ต้องสนใจว่าใครแม่งจะอร่อยไม่อร่อยขอแค่แนะนำมามึงไม่ต้องสนใจครับอร่อยในซอยฝากไว้ด้วยครับผมวันนี้ไม่กินละไม่ไหวละอยู่ที่ผายเลยใช้ได้โอเคครีมมี่ภาพเต็ม5ครีมมี่นี่ผมให้อันนี้5ครีมมี่เลยครับสำหรับการไม่ต้องปรุงนะใครมากินก็ลองดูแล้วกันจะปรุงก็ได้ไม่ปรุงก็ได้ลองดูครับผม